และเดชากิติวิทยานันต์อดีตทนายความของแม่นางสาวนิดาภัทรวีรพงษ์หรือแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าผมได้รับข่าวลือมาว่าคดีแตงโมสุดท้ายแล้วไม่มีการฟ้องตรงต่อศาลข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทำได้แค่เพียงขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการเท่านั้นในข้อหาหมิ่นประมาทเท่านั้นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทนายเดชาได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่ามีความเป็นห่วงนางพนิดาเพราะหากยื่นฟ้องบุคคลที่อยู่บนเรือในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไม่มีพยานหลักฐานหรือหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการฆาตกรรมได้จนทำให้แพ้คดีผู้ที่ถูกกล่าวหาจะฟ้องกลับนางพนิดาแน่นอนในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จจึงอยากให้คิดดีๆไปปรึกษานักกฎหมายก่อนอีกทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้แตงโมตกเรือถึงแก่ความตายที่พนักงานอัยการรับผิดชอบด้วยเพราะตามหลักเหตุการณ์เดียวกันจะเป็นทั้งความประมาทและเจตนาพร้อมกันไม่ได้การเป็นโจทก์ร่วมฟ้องกับพนักงานอัยการต้องมีความเห็นทางคดีตรงกันอย่างไรก็ตามหากพนักงานอัยการมีความเห็นว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่ฝ่ายผู้เสียหายเห็นว่าเป็นการฆาตกรรมมีความเห็นตรงกันข้ามก็ไม่สามารถเป็นโจทก์ร่วมได้จากที่ตนเองเคยดูแลคดีนี้มายังไม่พบว่ามีหลักฐานใดบ่งชี้หรือมีน้ำหนักว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคดีฆาตกรรม